ีหมดเลยนี่ดูเขาจะพูดภาษาไทยกันได้ไหมคะเนี่ยไม่ต้องไรนะคุณไม่ต้องกลัวนะคุณเดี๋ยวเราดูข้างๆเลยนะคนนี้เขาสั่งอะไรเราฟังแล้วเราสั่งตามเออแค่นั้นเอง waiter คุณพูดไทยได้ไหมครับคุณเป็นคนไทยใช่ไหมครับ yes Thai I'm Thai yes what would you like to order today sir what kind of steaks do you have steaks sir okay the steaks we have sirloin strip loin we have tenderloin and we also have a ribeye a T-boneprime anus beef we have sir wait most prime anus beef oh you mean angus right oh yes sir you know what anus means right yeah. prime angus beef yeah, prime anus we forgot okay. the g sir yeah okay prime yes, angus beef you know yes, I'll go with the tenderloin oh tenderloin yeah that's yeah. a great choice sir okay. and how would you like your steak sir how about rare okay, okay absolutely sir and would you like any sides with that sir sides what sides do you have well we have salads coleslaw or even our selection of potatoes we have french fries curly fries we also have mashed potatoes baked potatoes you know I'll go with a baked potato oh baked potatoes absolutely yes. sir baked potatoes and what kind of sauce would you like with your steak so what kind of sauce would you like with your steak yeah I'll just go with peppercorn yeah. absolutely sir okay any salad sir yeah caesar salad caesar absolutely. salad that's a great choice sir thank all you right. okay we'll be serving your food in a jiffy sir all right thank you thank you very much thank okay. you That's our menu, sir. Oh, thank okay. you. Okay. All right then. There you go. จะสั่งเลยครับสงสัยที่นี่เขาไปรับข้าวมาจากร้านจิฟฟี่รอบแน่เลยทำไมล่ะครับผมก็พี่บอกอินเดอะจิฟฟี่อะไรเมื่อกี้อ๋อให้เราไปเจอที่ปั๊มใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอินเดอะจิฟฟี่มันแปลว่าเจอกันแป๊บหนึ่งครับผมสั่งครับรับอะไรดีครับวันนี้ผมขอแนะนำเลยครับเป็นเชฟสเปเชียลเชฟเรคคอมเมนเดชั่นนะครับผมveal sausage served with mashed potato and asparagus นึ่งราดด้วยน้ำกรีวีครับผมกินละอันนี้ครับตัวอะไรบ้าง veal sausage ครับผมคนบ้าอะไรกินล้อปลวกนะครับผมเดี๋ยวจะกินล้อเป็นล้อไม้นะครับคุณครับ veal sausage ก็คือไส้กรอกลูกวัวเนื้อลูกวัวครับอ๋อ veal คือลูกวัว veal veal sausage ครับผมอ๋อแล้วล้อเนี่ยล้อแล้วมัน veal ครับผม veal มันคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแล้วเราก็มีเสิร์ฟด้วยนะครับเสิร์ฟ with mashed potato ทราบไหมครับ mashed potatoes mashed potato มันใส่หน้ากากให้ตัวอะไรหรือเปล่าเพราะมัน mashed ครับผม mashed potatoes คือมันบดนะครับงั้นผมแปลให้หมดเลยดีกว่าครับasparagus นึ่งก็คือเป็นหน่อไม้ฝรั่งนึ่งนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำ gravy เป็นน้ำสเต็กของเขานะครับนะครับหรือถ้าไม่ยังสนใจสเต็กไหมฮะกินสเต็กไหมฮะสเต็กสนใจไหมฮะสเต็กที่นี่อร่อยนะฮะลองฟังดูก็ได้ฮะครับสเต็กของเรานะครับที่ผมแนะนำมี strip loinนะฮะเซอร์ลอยแล้วก็เทนเดอร์ลอยครับรับอะไรดีครับโหนี่มือลอยหมดแล้วตอนนี้รับอะไรเลยครับผมมีลาบลอยไหมแหมนั่งหน้าลอยอย่างนี้นะครับผมสงสัยจะไม่รู้หรือจะเอานี่ไหมฮะทีโบนไหมทีโบนโอ้ชอบโอ้โหนี่โสดเลยนี่ครับพี่ร้องได้ทุกเพลงก็นะครับหมายถึงสเต็กครับที่วงดนตรีครับผมคือสเต็กหลักๆที่ก็จะทานกันก็จะมีแบบพวกเซอร์ลอยนะฮะสตริปลอยน์เทนเดอร์ลอยน์ใช่ไหมครับแล้วก็มีริบอายด้วยนะริบอายก็จะรู้จักริบอายไหมติดซี่โครงนะริบแปลว่าซี่โครงนะฮะไม่ใช่เนื้อเบ้าลูกตาไม่ใช่ครับริบอายครับผมนะครับติดซี่โครงแล้วก็เมื่อกี้ทีบงก็จะเป็นกระดูกเป็นตัวทีครับแล้ว which one is softer พูดดังๆเวลาพูดภาษาอังกฤษพูดดังๆให้เขารู้ว่าเราเป็น which one is softer รู้จักไหมคะ softer นุ่มเลยฮะ softer ไม่ใช่ครับไม่ใช่ softerเนื้อนุ่มเนื้อนุ่ม oh I think she means tender tender which one is more tender เนาะมันนี่จะ tender แต่การคนบ้านเยอะกันเนาะมันก็เป็นจังสันนี่โอ้ยจะต้องเฝ้าเลยเด้อ tender คือภาษาอีสานเนาะ tender แปลว่าเปื่อยครับนุ่มนะถ้าเนื้อนุ่มเนี่ยเขาเรียกว่า it's tender นะครับผมแล้วถ้าเนื้อมันเหนียวเนี่ยเขาเรียกไหมครับเขาเรียกว่าอะไรแน่นอนอะไรสติ๊กกี้ข้าวเหนียวไงข้าวเหนียวคือ sticky riceเนื้อเหนียวก็ต้องสติ๊กกี้มีดแม่เดี๋ยวพิมพ์ตาสักทีเขาเรียกว่า tough ครับผมนะฮะใช่ครับ the beef is tender คือเนื้อมันนุ่ม the beef is tough นะครับโอเคเอาเป็นว่าผมคุณอยากจะได้เนื้อเปื่อยเนื้อนุ่มนะครับผมแนะนำ tenderloin นะครับ tenderloin เหมือนโต๊ะนี้นะฮะ tenderloin แล้วไม่ทราบว่าจะรับสเต็กแบบของคุณแบบไหนดีครับเอาเป็นมีดเมื่อกี้เขาสั่งอะไรอ่ะเอาเป็นมีเดียมไหมครับมีเดียมหรอโอ้ยว่ากินไม่ค่อยเยอะ small ก็พอ
อค่ะเดียวเล็กๆเนี่ยอาจจะวันนี้ไม่ค่อยหิวนะฮะจะรับเป็นขนาดเล็กนะครับก็คือมีเดียมคือขนาดกลางสมอลคือขนาดเล็กแต่ผมขอเขาเป็นเอ็กซ์เตอร์ลาร์จเลยขอเอ็กซ์เตอร์ลาร์จเลยขอบคุณทั้งสองคนครับผมไม่ได้หมายถึงขนาดครับผมหมายถึงความสุขครับความสุขทำไมล่ะคะที่เรามากันสองคนวันนี้โอ้มีความก็มีความสุขกันดีมากันสองคนเนี่ยมาถึงเมืองนอกเมืองนา I'm very happy yes ผมมีความสุขใช่ไม่ใช่ขึ้นเลยผมมีความสุขมากสุขซุปกอไก่ครับผมความสุขของเนื้อครับผมคือมันจะมีนะครับเราก็จะทานสเต็กนะครับเดี๋ยวผมไล่เลยดีกว่าครับมันจะมีรอก่อนนะฮะรอก่อนจำไหมฮะรอรอนานแล้วไม่เอารีบๆไปสั่งข้าวเลยหิวแล้วเดี๋ยวมันครับไม่ฮะรอคือดิบนะฮะแรคือสุกนอกดิบในมีเดียมก็คือประมาณปานกลางเนื้อชมพูแล้วก็มี well done นะครับ well done ก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลเลยนะครับเนื้อสุกเลย oh แล้วก็จะมีอันนึงก็คือเป็น burnt ด้วยครับผม อันนี้คือเป็นดำเกี่ยมเลยครับผมค่ะผมจัดให้คุณเลยดีกว่านะครับแล้วเป็นซอสอะไรครับ what sauce would you like with your steak ครับ มีซอสอะไรบ้างครับพี่ได้เลยครับเราจะมี mayonnaise sauce นะครับ mayonnaise red wine vinegar นะครับผมนะฮะมี peppercorn นะฮะซอสแล้วก็มี mushroom gravyครับผมรับอะไรดีครับมีแจ่วไหมคะจะแจ่วเลยแหละครับแจ่วแซ่บนี่มันอยู่ที่เมืองนอกนะครับไม่ใช่สเต็กเมืองไทยครับก็เผื่อจะมีอย่างนั้นเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยปนกันมาก็ได้ครับผสมกันไปมารวมๆนิดนะครับซอสรวมมิตรเอาละครับสำหรับเทปนี้นะครับผมภาษาอังกฤษคำแรกเลยนะครับก็คือคำว่าพนักงานเสิร์ฟถ้าเป็นพนักงานเสิร์ฟชายก็คือ waiter ถ้าเป็นพนักงานเสิร์ฟหญิงก็คือ waitress นั่นเองครับคำถามต่อไปครับคำถามง่ายที่สุดเลยครับที่พนักงานเสิร์ฟทุกคนต้องถามได้คือ what would you like to order what would you like to order ก็จะแปลว่าคุณอยากจะสั่งอะไรนั่นเองนะครับที่จริงมันจะมีอยู่สองอันก็คือ what would you like to order แล้วก็ where would you like to sitคุณอยากจะนั่งตรงไหนด้วยนะครับสองคำถามนี้พนักงานเสิร์ฟทุกคนในประเทศไทยต้องรู้แล้วครับแต่ถ้าเราจะถามว่าคุณอยากจะรับสเต็กประเภทไหนประเภทไหนก็คือ what kind of อย่างเช่นลูกค้าในร้านก็ถามว่า what kind of steak do you have หรือถ้าเราเป็นพนักงานเสิร์ฟคือ what kind of steak would you like นั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะครับที่เราจะต้องถามคือ how would you like your steak ด้วยนะครับ how would you like your steak ก็จะแปลว่าคุณอยากจะรับสเต็กของคุณแบบไหนไม่ว่าจะเป็น rare r a r e rare ก็จะแปลว่าสุกๆดิบๆหรือว่าสุกนอกดิบในนั่นเองนะครับบางคนนึกว่า rare แปลว่าดิบที่จริงถ้าดิบแบบแดงก่ำเลยเหมือนเช่นก้อยเนื้อลาบเลือดอย่างเงี้ยฮะอันนั้นก็ต้องเรียกว่า raw นะครับ raw ก็คือดิบส่วนถ้า medium ก็ไม่ใช่ไซส์ขนาดกลางหรือว่า XL คือใหญ่ S คือเล็กนะฮะ medium ตัวนี้คือสุกปานกลางคือเนื้อยังจะสีชมพูแล้วก็ well done ก็จะแปลว่าสุดยอดไปเลยก็ได้หรือ well done ในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุกมากนั่นเองครับแล้วถ้าเนื้อดำแล้วเนี่ยเกรียมหรือว่าไหม้เนี่ยก็คือ burnt นั่นเองนะครับ burnt และแน่นอนบางคนจะถาม medium rare คืออะไร medium rare ก็คือระหว่าง rare กับ medium ก็คือก็ยังชมพูแดงๆประมาณนั้นนั่นเองนะครับ